เทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอย่างประเทศไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ4ของภูมิภาคมีรายได้ต่อหัวของประชากรเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนแน่นอนว่าเมื่อเรารวมตัวกันเป็น AEC การแข่งขันนั้นจะมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญค่ะอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จรวมทั้งจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นตามมาบ้างวันนี้เราจะได้ไขข้อข้องใจกับเรื่องราวเหล่านี้ในช่วง AEC Guru ค่ะไฟฟ้าของเอกชนเนี่ยก็มีหลายโรงโดยแบ่งเป็นขนาดของกำลังการผลิตก็มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่า IPP หรือย่อมาจาก Independent Power Producer ซึ่งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยโดยที่ผ่านมาก็จะมีจำนวนเมกะวัตต์ตั้งแต่700เมกะวัตต์โดยขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นลูกค้ารายเดียวส่วนลำดับถัดมาก็จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า SPP ก็ย่อมาจากว่า Small Power Producer ซึ่ง SPP เนี่ยก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือขายพวกสตรีมให้กับนิคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ส่วนเกินเนี่ยก็จะทำสัญญาซื้อขายกับกฟผ.โดยประมาณไม่เกิน90เมกะวัตต์แล้วก็ส่วนสุดท้ายนี่ก็จะเป็น VSPP ซึ่งย่อมาจาก Very Small Power Producer ซึ่งกลุ่มไฟฟ้าส่วนนี้ก็จะเป็นพวกพลังงานหมุนเวียนเช่นโซล่าไบโอดีเซลหรือพวกกังหันลมก็จะมีอยู่3กลุ่มของผู้ผลิตไฟฟ้า3กลุ่มใหญ่ๆศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยพวกกำลังการผลิตเนี่ยที่เราจะต้องมีเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นไปตามแผนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2553ถึง2573หรือที่เรียกว่า PDP 2010ซึ่งได้มีการปรับปรุงไปที่แล้วแผนนี้จะต้องได้รับการอนุมัติหรือมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติแผนนี้จะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีกำลังการผลิตใหม่เป็นเท่าไหร่แล้วก็เชื้อเพลิงประเภทไหนซึ่งปีนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ได้รับการยื่นประมูลของโรงไฟฟ้าในส่วนของ IPP ซึ่งเปิดประมูลตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วทั้งหมดจำนวนเมกะวัตต์ก็ 5,400 เมกะวัตต์กลุ่มของผู้ผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีความคุ้นเคยกับระบบการเปิดเสรีหรือว่าการแข่งขันอยู่แล้วมีความคุ้นเคยฉะนั้นเมื่อไปลงทุนในต่างประเทศในกรณีที่มีเปิด AEC เนี่ยคิดว่าในของกลุ่มของอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศเนี่ยมันมีค่อนข้างจำกัดก็เลยบริษัทบางกลุ่มเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยก็ได้ไปดำเนินการลงทุนในต่างประเทศในแง่ของเตรียมความพร้อมคิดว่าเรายังไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมากแต่ด้วยศักยภาพที่เราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไปลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะหมายถึงว่าพอเปิด AEC แล้วทางอุตสาหกรรมในไทยเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหามากเพราะว่าในประเทศเราก็มีการแข่งขันด้วยของเราเองอยู่แล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าเปิดในต่างประเทศเนี่ยทางกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยก็มี
หมายถึงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในต่างประเทศก็สามารถปรับตัวได้โดยไม่ได้มีปัญหามากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับต่างชาติอย่างประเทศเพื่อนบ้านจุดแข็งของเราก็เรามีนโยบายหมายถึงว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้าน BOI หรือว่าเรื่องทางด้านภาษีส่วนจุดอ่อนเนี่ยก็ของเราเนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าค่อนข้างยากแล้วก็ถ้าเป็นเชื้อเพลิงถ่านหินหรือนิวเคลียร์เนี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยการสร้างนิวเคลียร์หรือสร้างถ่านหินเนี่ยจะง่ายกว่าซึ่งในแนวโน้มเนี่ยเมื่อเปิด AEC แล้วเนี่ยคิดว่าผู้ผลิตไฟฟ้าบางรายของเราเนี่ยก็น่าจะไปลงทุนทางประเทศเพื่อนบ้านแต่ภาครัฐหรือก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางด้านพลังงานเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปพึ่งรอบบ้านอย่างเดียวเนี่ยเกิดรอบบ้านเขาเกิดวันหนึ่งเกิดไม่ขายไฟทางเราก็จะต้องมีปัญหาเราก็ต้องบริหารให้มันบาลานซ์หลากหลายเรื่องราวหลากหลายการคาดการณ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการประเมินจากข้อมูลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือนี่คือเครื่องมือสำคัญค่ะที่จะทำให้เราทุกคนมีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเฮนรี่ฟอร์ดซึ่งเป็นนักสาหกรรมผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐเคยบอกเอาไว้นะคะว่า Before everything else getting ready is the secret of success การเตรียมความพร้อมคือเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะแล้วเราปิดท้ายในวันนี้ด้วยช่วง AC Tips กลับมาติดตาม AC Alert ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้า 19:30 นทาง TNN 24แห่งนี้วันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ครับเมื่อเราพูดถึงธุรกิจผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับเราพบว่าถ้าเราพิจารณาทางด้านผู้ซื้อหรือว่าทางด้านอุปสงค์นะครับปัจจุบันนี้นะครับประชากรอาเซียนมีอยู่608ล้านคนนะครับ1ใน4เป็นประชากรที่เป็นชนชั้นกลางนะครับซึ่งเป็นประชากรที่ต้องกินต้องใช้และแน่นอนการบริโภคทุกอย่างหมายถึงการใช้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ในอีก20ปีข้างหน้าเมื่อถึงปี2030หรือว่าปี2573นะครับประชากรอาเซียนเพิ่มขึ้นแน่นอนและชนชั้นกลางก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 65% นั่นหมายถึงความต้องการพลังงานก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถ้าอาเซียนยังโตในอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตรา 5.2% อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆจนถึงปี2573นะครับเราพบว่าทุกๆปีอาเซียนจะมีการขยายตัวในความต้องการของพลังงานปีละ 4.4% นั่นหมายความว่าพอถึงปี2030หรือปีพุทธศักราช2573อาเซียนจะมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าและอาเซียนเองก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าและการผลิตภาคการผลิตภาคการบริโภคต่างๆมากกว่าปัจจุบันนี้ถึง2เท่าด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแน่นอนทางด้านการตลาดแล้วการผลิตพลังงานยังมีตลาดที่จะขายได้อีกมหาศาลในอาเซียนนะครับถ้ามาดูทางด้านอุปทานหรือทางด้านผู้ผลิตนะครับเราพบว่าต้นพลังงานหรือแหล่งที่มาของพลังงานในอาเซียนเองทั้ง10ประเทศก็มีความหลากหลายนะครับถ้าเป็นแหล่งต้นพลังงานแบบดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นในการใช้พลังงานน้ำในการผลิตไฟฟ้านะครับประเทศสปป.ลาวประเทศเมียนมาประเทศไทยก็มีแหล่งทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นพลังงานในการผลิตไฟฟ้านะครับถ้าเป็นแหล่งพลังงานดั้งเดิมอย่างเช่นก๊าซธรรมชาตินะครับในเมียนมาในเวียดนามในอินโดนีเซียก็มีก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าถ้าพูดถึงถ่านหินนะครับอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามก็เป็นแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นต้นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงแหล่งพลังงานดั้งเดิมในการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าอาเซียนมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายถ้าเราพูดถึงแหล่งต้นพลังงานประเภทใหม่ๆนะครับหรือว่า renewable energy resources นะครับเรากำลังพูดถึงพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งปัจจุบันนี้ฟิลิปปินส์ก็เริ่มนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้วเช่นเดียวกันในอินโดนีเซียก็เริ่มมีการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้าแล้วนะครับหรือแม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างเช่นสิงคโปร์เองไม่มีต้นพลังงานอย่างอื่นเลยนะครับยกเว้นของเสียที่คนสัตว์พืชใช้ในการบริโภคของเสียจากการผลิตเขาเอาพลังงานพวกนี้มาผลิตเป็นไบโอแมสหรือว่าชีวมวลแล้วก็ใช้ไฟฟ้าในสิงคโปร์เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็มี
องค์ความรู้มีเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะทำยังไงเพื่อให้พลังงานไฟฟ้าในอาเซียนมีความเซเคียวคือมั่นคง affordable คือทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรมนะครับในราคาต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่ภาคการผลิตสามารถใช้ต้นทุนแข่งขันได้นะครับแล้วก็มีความยั่งยืนทั้งในมิติของต้นทุนและทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเครือข่ายจุฬานานาชาติแล้วก็สถาบันวิจัยพลังงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังทำโปรเจกต์นึงขึ้นมานะครับเรียกว่าอาเซียน Energy Market Integration หรือการวางแผนให้ดูว่าทำยังไงเราถึงมีตลาดการค้าเสรีในการค้าพลังงานระหว่างอาเซียนได้และโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์แรกที่จุฬาจะตั้งขึ้นเพื่ออาเซียนที่ยังไม่มีการพูดถึงการรวมกลุ่มทางด้านตลาดการค้าพลังงานเลยถึงแม้เราจะมีการรวมกลุ่มในการที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดการรวมกลุ่มตลาดพลังงานอาเซียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้การศึกษางานวิจัยของเรากำลังพูดถึงกรณีที่เราจะมีเหตุผลอะไรที่เราต้องวางแผนให้เกิดตลาดการค้าพลังงานเสรีในอาเซียนนะครับอะไรล่ะจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การค้าพลังงานในอาเซียนเกิดความเซเคียวมั่นคง affordable สามารถเข้าถึงได้และ sustainable คือยั่งยืนนะครับและในที่สุดงานวิจัยชิ้นนี้จะไม่จบบนหิ้งเพราะเราจะทำยุทธศาสตร์เพื่อที่จะเสนอให้กับสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อนำไปสู่เวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในการที่จะวางแผนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางพลังงานในอาเซียนผ่านทางโครงการที่เราเรียกย่อๆว่า EMI หรือว่าอาเซียน Energy Market Integration ครับ